รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่ทุกคนมักจะนึกถึงอยู่เสมอแน่นอนครับว่าต้องมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยมีพื้นที่ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้เราได้เลือกเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจว้าวว้าวเปล่าแน่นี่ครั้งแรกของผมเลยที่สำคัญเมืองนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอัญมณีที่ใครไปใครมาก็ต้องซื้อกลับเอาไปเป็นของที่ระลึกแล้วก็ของฝากคนทางบ้านด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับอร่อยชุมชนของคนชอบกินครับกับผมนนชานนท์ริกุลสุรการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเรามาปักหมุดจุดอร่อยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและที่นี่เนี่ยนะครับของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คืออัญมณีนะครับผมอยู่ที่ตลาดที่มีร้านขายอัญมณีกว่า300ร้านนะครับทุกคนก่อนที่จะพาไปหาของกินอร่อยๆเดี๋ยวพาเดินตลาดกันก่อนครับผมก็อยากจะซื้อติดกลับบ้านนะครับแต่ผมเลือกไม่ถูกเลยอ่ะพี่โอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้เยอะมากสวัสดีครับอะไรคือเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองกาญครับก็มีเครื่องพลอยไทยลีนพลอยนี่มาจากไหนอะครับก็ของเมืองกาญเนี่ยค่ะก็จากบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับคือตรงนั้นพลอยเยอะเหรอครับตรงนั้นจะเป็นบ่อพลอยแล้วก็เป็นเหมืองพลอยแล้วก็ชื่ออำเภอบ่อพลอยว้าวขอแอบดูสักคำนึงได้ไหมครับได้ค่ะโอ้ยมาดูครับอันนี้คือพลอยไพลินครับทุกคนนี่เป็นนิมค่ะโอ้ยเป็นแบบสวยแฮะน้ำเลยวะน้ำเนื้ออันนี้ขึ้นก่อนครับถ้าอยากได้อัญมณีที่อยู่ใต้ดินแล้วกินได้ด้วยมีไหมอัญมณีที่อยู่ใต้ดินแล้วกินได้ใช่เห็ดโคนเห็ดโคนเหรอใช่ตอนนี้กำลังเริ่มมีกำลังเริ่มมีของเป็นหน้าเห็ดโคนพอดีใช่โอเคเห็ดโคนเห็ดโคนครับด้วยกันครับคุณผู้ชมครับจากตลาดอัญมณีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยนะครับเรานัดพี่บอยเอาไว้ครับพี่บอยเนี่ยคือคนที่จะพาเราไปหาเห็ดโคนนะครับซึ่งผมรู้มาว่าเห็ดโคนเนี่ยนะครับเราไม่ได้หากันง่ายๆนะครับระหว่างทางตอนนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเขาครับไปพร้อมๆกันไม่รู้จะเจออะไรพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยใช่ไหมพี่ใช่ครับนนเนี่ยนะครับพี่เรายังไงต่อพี่รถต้องจอดตรงนี้นะครับพี่แล้วพี่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปจอดรถตรงนี้แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปโอเคครับพี่ผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมพี่ไม่ต้องอะไรครับโอเคเตรียมใจไปอย่างเดียวรบกวนด้วยครับผมพี่สวัสดีครับอันนี้คือทีมขายเห็ดของเราพี่ใช่ครับโอเคครับชีวิตผมฝากไว้กับพวกพี่แล้วไปครับโอ้ทางขรุขระใช้ได้นะพี่ไกลไหมพี่เขาด้วยเลยอ่ะนะโอเคลุยครับมันใช้ได้ตรงนี้เหรอครับพี่บอยใช่ครับโอ้ตรงนี้แหละครับเอ๊ะแล้วยังไงต่อล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปเดินขึ้นไปอีกครับเดินเข้าไป
พี่บอยครับวันนี้เราจะได้เห็ดโคนไหมพี่ที่เห็ดเราก็ไม่มั่นใจนะพี่นะเหมือนว่าลุ้นมันต้องลุ้นอ่ะนี่เรามาเข้ามาลึกอยู่นะครับตีนเขาเลยอ่ะพี่บอยใช่ครับเห็ดโคนเห็ดโคนไม่มีใครตอบเลยพี่ไม่มีเลยใกล้ถึงที่แล้วได้หรอกเลี้ยงไปตรงนี้โอเคครับถึงพอดีเลยนะครับครับผมพอพอดีเลยครับ ถ้าสมมุติว่ามีคนมาขายเห็ดโคนราคาสูงนะครับซื้อไปเถอะครับเพราะว่ามันหาไม่ง่ายครับเดี๋ยวเราไปดูพวกเก่านะพี่ที่เก่าเหรอพี่ใช่ครับคือเห็ดมันจะขึ้นที่ซ้ำๆเหรอพี่ใช่ครับมันจะขึ้นแบบที่เก่าแล้วก็ห่างจากที่เก่าประมาณนิดๆหน่อยๆแค่นั้นครับตอนนี้ผมเจอแต่ตะกั่วแตนพี่ก็วิธีนะครับเราก็รูปดูไงครับครับสมมุติถ้าทําเป็นเฟรมเก่านะอย่างเงี้ยเปิดดูถ้าว่ามันขึ้นเราก็จะเห็นถ้ามันไม่ขึ้นเราก็เอาอันนี้คุมไว้ยังเดิมก่อนนี้ยังนะก่อนนี้ยังโอเคป่ะไปต่อครับข้างหน้าไม่แน่ความพยายามยังไม่ลดละว่ายังไงครับพี่ครับพาผมไปหน่อยพี่ได้เลยขอดูเลยนะมันเป็นยังไงโอเคเจอป่าวเฮ้ยเจอเห็ดแล้วนั่นไงอุ้ยทีมงานเจอแล้วพี่ทีมงานน่าจะเจอแล้วนะครับอันนี้เหรอพี่ครับผมอุ้ยมันเชื่อไหมพี่ถ้าเป็นผมนะผมไม่เห็นหรอกคุณผู้ชมเจอจริงๆคุณผู้ชมอยู่นี่ของจริงอุ้ยพี่มันเยอะเหมือนกันนะนี่โผล่มาจากดินนี่ประมาณแบบ2ข้อนิ้วได้ครับแล้วเราต้องขุดยังไงอะพี่ต้องแทงเข้าไปนะพี่แทงเข้าไปแล้วก็งัดแทงเหรอพี่ครับผมพี่บอยทำให้ผมดูหน่อยสิอ๋อพี่เขาตะล่อมก่อนครับต้องตะล่อมทั้งเห็ดโคมันยาวมากเลยอะเรากินทั้งอันยาวๆนี้เลยไหมพี่เราก็ไปปอกครับไปปอกดินออกยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยครับก็ยิ่งดีอื้อขอลองหน่อยอันนี้นะปึ๊บมันก็สุดๆเลยนะติดหินพรุ่งนี้จะขึ้นตำซอกหินบ้างอะไรมั้งคุณผู้ชมครับขุดเห็ดโคนไม่ได้อย่างที่คิดนะครับแต่ผมได้มาแล้วใหญ่มากเดี๋ยวผมหาวัตถุดิบให้คุณนี่ไม่ง่ายนะคุณต้องทำให้อร่อยนะนักขึ้นเอ้าเฮ้ยได้แล้วบัตรล้ำค่าที่อยู่ใต้ดินจริงๆนะครับนี่อ่ะโอ้พี่บอยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วพี่ผมจะไปกินข้าวร้านนินพี่ผมก็ไปส่งเฮ็ดข้าวนะครับเอาละใช่ครับถ้ามาบอพอยต้องไปร้านนินจริงป่ะพี่ใช่ครับไปพี่ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวนี้อันนี้พี่ผมขุดได้เดี๋ยวผมขายต่อพี่200พอ พี่ไปขาย600ได้ได้ช่วงหน้าห้ามพลาดผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดจากเห็ดโคนร้านดังประจำอำเภอบ่อพลอยที่ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนครับว้าวว้าวว้าวเปล่าว้าวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีนะครับที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นช่วงที่เห็ดโคนขึ้นเยอะที่สุดเลยทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บเห็ดโคนมาขายและร้านอาหารหลายๆร้านก็มีเมนูเห็ดโคนให้เราได้กินกันครับแล้ววันนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมาถึงร้านอาหารเก่าแก่ที่อยู่คู่อำเภอบ่อพลอยมาอย่างยาวนานกว่า40ปีร้านอาหารนิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
มาหาแม่แต้วอะครับเดี๋ยวไปตามให้นะคะโอ้ขอบคุณครับต้องอร่อยแน่เลยอะดูจากข้างนอกของร้านแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยว่างๆเราช่วยเก็บจานก่อนเก็บจานก่อนเลยนะครับระหว่างรอแม่แต้วนะครับสวัสดีค่ะน้องนนท์แต้วสวัสดีครับผมไปช่วยเก็บจานรอแม่อยู่ครับโอ้แม่เชิญครับเชิญครับวันนี้มาชิมเห็ดโคนร้านอาหารนินนะคะใช่ครับใช่ครับแม่ตามสบายเลยนะครับมาร้านอาหารนินได้ร้านแม่เองได้ยินชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับแม่ถ้าจะกินเมนูเห็ดโคนต้องมาร้านนินมีทั้งปีมีทั้งปีเลยครับเราจะเก็บถนอมไว้เราใช้ขวดแก้วใส่บรรจุครับฆ่าเชื้อแล้วก็เก็บไว้มีให้ลูกค้าทานตลอดเลยค่ะโอ้ยมีตลอดปีเลยครับใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวแม่นี่ต้องตุนเห็ดแล้วดิครับใช่ค่ะก็สั่งพวกคนหามาซื้อเขาต่อมาแม่ถ้างั้นอยากชิมอาหารน่ะจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันจัดให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเรื่องทานข้าวนี่ไม่ต้องห่วงเลยแม่ผมจัดการให้เห็ดโคนนะคะเวลาเราทำเนี่ยเหมือนเราใจใส่ใจเขาอะความสะอาดของแต่ละดอกระยะที่เราขูดแต่ละดอกกับการที่เราล้างทีละดอกร้อยดอกพันดอกที่เราล้างเนี่ยเราหยิบแค่เหมือนหยิบสองหนมีร้อยดอกหยิบ200ครั้งแม่เคยทานยังครับชิมทุกวันเลยโอ้ยแม่น่ากินมากสองเมนูนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้คือเห็ดโคนน้ำมันหอยครับอันนี้คือต้มยำเห็ดโคนโอ้ยขอชิมเลยแล้วกันนะครับชิมให้หมดจานเลยนะชิมให้หมดจานเลยนะครับโอ้ยเรื่องกินนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับแม่เป็นน้ำลายไหลแล้วอ่ะยังไม่ทันเข้าปากเลยอ่ะขออนุญาตนะครับแม่เอาเลยไปครับอร่อยมากเลยอ่ะหวานใช่ไหมหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยชูรสก็ไม่มีแล้วมันหวานจากอะไรแม่น้ำเห็ดเนี่ยน้ำสต๊อกเห็ดเนี่ยเราใช้ต้มเอาน้ำสต๊อกมาผัดอันนี้นะครับเป็นการผัดน้ำมันหอยแบบโบราณโบราณนะแม่ใช่ค่ะคือเครื่องเนี่ยจะไม่ได้แบบแน่นจนแต่ว่าเน้นความสดโดยเฉพาะเห็ดโคนนะครับแม่คือหนึ่งเลยมันหวานมันจะบอกว่ากรอบก็ไม่ใช่กรอบขนาดนั้นอ่ะมันนุ่มๆกรุบๆมันมีรสชาติเฉพาะตัวของมันอ่ะใช่ค่ะตัวเห็ดโคนเนี่ยนะครับอุ้ยไม่แปลกใจเลยอ่ะทำไมมันถึงแบบมีราคาแล้วก็แบบคนก็ถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยมาชิมต้มยำครับน้ำซุปมันแอบจะมีความข้นๆนิดหนึ่งไหมฮะใช้น้ำซุปเผ็ดมาใส่ชิมอันนี้นะครับเมนูต้มยำเผ็ดโคนไปครับว้าวว้าวว้าวเปล่าอร่อยมากแม่นี่ครั้งแรกของผมเลยเผ็ดโคนประทับใจมากเผ็ดมันแบบกรุบๆแล้วก็แบบครบเครื่องด้วยนะครับแม่เชื่อไหมถ้าสมมติว่าขับรถมากรุงเทพนะแล้วมาได้กินเนี่ยคุ้มคุ้มจริงมาชิมค่ะอร่อยรู้สึกเหมือนชนะคุณผู้ชมครับนี่คืออัญมณีใต้ดินของแท้เลยนะครับเห็ดโคนครับทุกคนครับถ้าคุณมาบอกพลอยคุณพลาดร้านนี้คุณคือพลาดคุณคือมาไม่ถึงเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเห็ดโคนที่เราเก็บได้ตอนเช้านะครับเอาไปให้เชฟเบลแล้วดูครับว่าคุณเบลเขาจะทำเมนูอะไรครับช่วงหน้าครับแม่ไม่ต้องห่อกลับบ้านครับเดี๋ยวผมกินหมดอร่อยกลมกล่อมสุดกลมกล่อมสุดช่วงหน้ามาดูกันครับว่าเชฟเบลจะเอาเห็ดโคนมาทำเมนูเด็ดอะไรให้เราได้ชิมกันติดตามครับวันนี้ขอเป็นเมนูแบบง่ายๆกินง่ายๆสดคล่องคอต้มโป๊ะแตกเห็ดโคน
เป็นไงอันนี้ก็จะเบสใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครับครัวของคนชอบกินนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารและเชฟเบลครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับเชฟเบลครับล่าสุดนะครับผมเดินทางไปที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับคือที่นี่เนี่ยนะครับเป็นแหล่งของอัญมณีนะครับที่โดดเด่นเลยคือนินเนี่ยนะคือเป็นพลอยสีดำแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเอาอัญมณีที่อยู่ใต้ดินและกินได้มาเป็นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้แกงขั้วนินไม่ใช่ครับผมอ๋อแปลว่าครับเผ็ดโคนั่นเองไม่ยากจดไม่ยากครับวันนี้ขอเป็นเมนูแบบง่ายๆกินง่ายๆสดคล่องคอต้มโป๊ะแตกเห็ดโคนจริงๆแล้วเนี่ยต้มโป๊ะแตกมันก็เหมือนต้มยำแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ใบที่ให้ความหอมซึ่งเขาจะใส่ใบกะเพราแต่ว่าวันนี้ขอใส่ใบโหระพาด้วยว้าวคิดว่ามันจะอร่อยขึ้นโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องแซ่บมากๆแน่ๆเริ่มเลยไหมพี่นนท์ Let's go ครับ okay. ไปครับง่ายมากอันดับแรกคือเราแค่ต้องมีน้ำสต๊อกจากนั้นตั้งไฟให้เดือดครับระหว่างที่เรารอสต๊อกเราเดือดนะครับเราก็จะใส่เครื่องหอมลงไปครับเครื่องหอมมีอะไรบ้างตะไคร้ข่าสไลด์นะฮะไม่ต้องรอน้ำเดือดใช่ไหมเชฟไม่ต้องรอน้ำเดือดครับเราอยากให้มันหอมกระเทียมหอมแดงหรือหอมแข็งนะครับต่อไปครับใบมะกรูดอุ้ยคุณมันดูไม่ยากนะมันก็ใส่ทุกอย่างถาโถมลงไปใช่ so easy ง่ายมากรากผักชีก็ทุบๆมาหน่อยครับเราทุบแบบนี้ได้ไหมเชฟงั้นได้อะลองดูฮะอาจจะเจ็บมือนิดนึงลองดูใส่ลงไปแล้วก็รอให้เครื่องหอมเนี่ยมันหอมนะครับครับจากนั้นระหว่างที่เรารอน้ำเดือดครับเราตำพริกกันก่อนเลยได้ครับเราจะใช้พริกขี้หนูตำพริกขี้หนูแบบจุกๆจุกๆรอบนี้โอเคครับรับรองว่าเผ็ดแน่นอนเชฟอยากได้ละเอียดแค่ไหนครับไม่ต้องละเอียดมากพี่นนท์เอาแบบแค่พอแหลกๆอีกนิดนึงฮะเรียบร้อยเอาแค่นี้พอพี่นนท์จากนั้นพี่นนท์ต้องรีบตักอันนี้ใส่ครับถ้วยไว้ก่อนเนื่องจากว่าพริกเนี่ยมันเกิดออกซิเดชันเนาะเวลามันโดนอากาศมันจะดำแล้วเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยบีบมะนาวลงไปในพริกครับจะทำให้พริกไม่ดำพริกแห้งเราก็ต้องใช้เพราะว่าเราจะเผ็ดแบบคูณ2 okay. อันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งคั่วเนาะครับสัก3ทีพี่นนท์1 2 3 1 2 3พอเพราะเดี๋ยวแกงมันจะแดงเกินครับหุยคุณตอนนี้คือพริกของเราหอมมากเลยนะครับทั้งพริกขี้หนูแล้วก็ผสมกับพริกแห้งนะครับตอนนี้คุณต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะคุณจากนั้นเราจะปรุงแกงเรากันครับง่ายๆแค่น้ำปลาน้ำตาลส่วนมะนาวใส่สุดท้ายเนาะครับใส่น้ำตาลลงไปไม่ได้ใส่ให้หวานแต่ใส่ให้มันกลมกล่อมครับปลายช้อนจากนั้นน้ำปลาครับน้ำปลาแบบโลโซเดียมของกูดไลฟ์นะครับหาซื้อได้ที่ไหนพี่นนท์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้น้ำปลาโลโซเดียมนะครับไปหาได้เลยครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือ www.goodlifeforyou.com ครับโอเคใส่ไปเลยฮะกลิ่นดีมากนะคุณกลิ่นดีใช่ครับระหว่างนี้เราก็ชิมครับเราเอาเค็มนำเนาะเพราะเดี๋ยวเราตบมะนาวสุดท้ายคือมันสนุกตรงนี้แหละคุณผมว่ามันชิมไปปรุงไปนะเอาให้รสประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้มข้นเข้มข้นเราจะตัดมะนาวจากนั้นครับเอาเห็ดโคนใส่ลงไปได้เลยเห็ดโคนของเราคือใหญ่มากเลยนะเชฟและที่สำคัญนะครับผมภูมิใจมากเพราะผมเป็นคนไปขุดมาเองเลยครับตอนที่ผมไปผมลุ้นมากว่าผมจะเจอไหมแต่สุดท้ายก็เจอแปลว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้เห็ดโคนสดมาถูกจบแล้วนะพี่นนท์อ่ะเสร็จละเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่พริกลงไปหน่อยครับพริกขี้หนูที่เราตำไว้นะครับใส่แบบจุกๆปิดไฟได้เลยให้ใส่ใบโหระพาลงไปครับตอนที่ปิดไฟเนาะตามด้วยความเปรี้ยวนะครับใช่
ียบร้อยครับผมกับเมนูต้มโป๊ะแตกเห็ดโคนน่ากินมากความสุขของเรามันคืออย่างนี้นี่เองหลังจากที่เราปราณีตทำจนเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาปิดท้ายด้วยการชิมนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยเริ่มเลยนะฮะอ่ะไปครับมันนัวหวานแบบนัวๆเป็นเฉพาะตัวมันจะกรุบ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 แล้วมีความหอมนัวๆของกลิ่นเห็ดโคนเองใช่ครับและที่สำคัญนะครับมาผสมกับต้มโป๊แตกของเรานะครับจัดจ้านมากคุณยานหนีเลยอร่อยมากเลยครับโอเคคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อนะครับทาง Facebook Fanpage ขับอร่อยนั่นเองนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์ 10:30 นทางช่อง PPTV HD นะครับช่อง36นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดวันนี้ถูกใจสายชอบสดน้ำต้มยำร้อนๆรสชาติจัดจ้านค่ะหลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาทำต้มยำรสชาติอร่อยแต่ไม่หอมกลิ่นมะนาวค่ะวันนี้เชฟเบลเลยมีเคล็ดลับง่ายๆปรุงยังไงให้ต้มยำยังหอมกลิ่นมะนาวสดๆอยู่มาฝากค่ะขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ตอนใส่มะนาวนี่แหละค่ะหลังจากที่เราปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราดับไฟก่อนแล้วค่อยบีบมะนาวเติมความเปรี้ยวลงไปจากนั้นปรุงรสด้วยมะนาวสุดท้ายทำไมเราถึงต้องใส่น้ำมะนาวสุดท้ายครับไม่ได้เพราะขมหรอกแต่ว่าการใส่มะนาวสุดท้ายทำให้กลิ่นมะนาวยังคงอยู่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปได้เลยเยอะๆครับเท่านี้ต้มยำของเราก็จะหอมกลิ่นมะนาวกินแล้วแซ่บสุดๆค่ะหลังจากที่เราปราณีตบรรจงจนเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาปิดท้ายด้วยการชิมนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะจัดจ้านมากคุณยานหนีเลยดีจริงๆครับ